เรื่องนี้จริงๆก็มีการเตือนกันมาตลอดเหมือนกันนะฮะเพราะว่าในช่วงนี้เองจะมีการจุดบั้งไฟกันก็เข้าใจแล้วว่าเป็นงานประเพณีแต่เรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการที่จะเลือกจุดในการจุดบั้งไฟเองเนี่ยก็สำคัญอันนี้เฉียวเครื่องบินอีกแล้วหรอมันไม่ได้เฉียวเครื่องบินนะฮะแต่มันตกใส่หลังคาของชาวบ้านอ้าวเนี่ยตกหลายหลังด้วยคุณผู้ชมครับจนชาวบ้านเขาบอกว่าเขาต้องถ่ายคลิปออกมาเพื่อออกมาร้องเลยครับมาแล้วเนี่ยเนี่ยนั่นๆๆลงมาแล้วลงมาแล้วเอาละบ้านใครวะไม่ใช่บ้านเราบ้านใครไม่รู้นู่นเนี่ยคุณผู้ชมฮะตามคลิปตอนแรกเราก็พยายามจะมองหากันอยู่เพราะว่ามันสูงมากอันนี้มันร่วงลงมาแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมันร่วงมาแล้วมันร่วงลงมาแล้วแล้วมันร่วงลงมาไม่ได้บ้านหลังเดียวด้วยฮะลงไป2หลังนะฮะคลิปนี้เจ้าของบ้านหลังนี้เขาถ่ายเอาไว้บั้งไฟตอนแรกมันก็ขึ้นสูงไปเลยสักพักหนึ่งมันค่อยๆตกลงมาทำให้คนถ่ายคลิปเองก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะฮะว่าไอ้ที่มันตกลงมาเนี่ยมันจะตกลงสู่บ้านใครโดยเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นนะฮะที่จังหวัดปราจีนบุรีเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็เลยเอาคลิปนี้ไปโพสต์นะฮะแล้วก็โพสต์ระบุข้อความบอกว่าเข้าใจนะครับว่ามันคือประเพณีแต่ถ้ามันเกิดตกใส่หัวประชาชนหรือหัวของคนในบ้านผมใครจะรับผิดชอบนี่ยังโชคดีนะที่มันตกใส่แค่หลังคาบ้านเท่านั้นเองเนี่ยทีนี้คุณผู้ชมครับคือเจ้าของบ้านชื่อว่าคุณแบงค์เขาก็เลยถ่ายภาพนี้เนี่ยมันไปหล่นคาอยู่ที่หลังคาบางจุดเนี่ยมันก็ตกลงมาที่พื้นบ้างเนี่ยกระจัดกระจายตามพื้นที่กันไปนี่คือส่วนตัวของบั้งไฟส่วนหางของมันตกลงมาที่พื้นที่ทำมาจากไม้นี่แหละคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยพอไปสอบถามเจ้าของบ้านเขาบอกว่าไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือ22พฤษภาคมตอนสักประมาณ4โมงกว่าโอ้โหนี่หยิบมาให้ดูเห็นชัดๆนี่คือหลักฐานเลยนะเนี่ยไม่ใช่อันเล็กๆเลยนะฮะอันใหญ่มากเนี่ยคุณผู้ชมครับก็เขาบอกว่าเข้าใจนี่แหละว่าช่วงนี้มันเป็นประเพณีนะที่จะมีการจุดกันเนี่ยแหละแต่พอมันตกลงมาแบบนี้มันตกลงมา2ลูกด้วยกันลูกแรกเนี่ยตกใส่หลังคาเพื่อนบ้านเสียงดังสนั่นเลยคิดว่ามันคือการระเบิดเกิดขึ้นมาหรือเปล่าแต่พอไปดูออกมาอ๋อไม่ใช่ระเบิดแฮะบั้งไฟมันตกลงมาส่วนลูกที่2อันนี้เขาบอกว่าลูกนี้แหละมันที่ถ่ายไว้ได้ทันใช่ก็คือลูกนี้ที่มันตกลงมาแต่ว่าไปตกใส่บ้านของเพื่อนบ้านที่ถัดไปอีกหลังหนึ่งครับลงตรงในบ้านนะครับบ้องหนึ่งแล้วก็เลยไปอีกเนี่ยครับเลยประมาณสัก20เมตรอีกบ้องหนึ่งครับแล้วมันก็มาตกลงตรงนี้ไอเราก็นึกว่าเป็นท่อแอร์เป็นเครื่องแอร์ระเบิดก็พากันตกใจครับก็เลยมาดูเห็นว่าอีกหัวเนี่ยมันคายอยู่บนส่วนหางมันตกอยู่ตรงนี้แต่ตอนที่ตกมันก็ยังมีความร้อนมีควันขึ้นอยู่อ่ะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยด้วยความที่บั้งไฟอ่ะเนาะมันตกมาใส่ในบ้านคนน่ะมันก็เลยทำให้หลายคนไม่สบายใจนะครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วจุดในการที่จะต้องจุดบั้งไฟอ่ะมันต้องอยู่ห่างจากชุมชนนะเพราะมันต้องคิดไว้ก่อนว่าพอบั้งไฟมันลอยขึ้นฟ้าแล้วเนี่ยมันกำหนดทิศทางในการตกไม่ได้เนี่ยมันก็ตกลงมาแบบนี้แสดงว่าจุดนี้อาจจะยังไม่ได้ห่างหรือว่าไกลจากชุมชนมากพอไปบ้านอีกหลังนึงที่บั้งไฟตกใส่นะครับคุณผู้ชมเจ้าของบ้านบอกว่ามันโดนเล้าไก่นี่ไม่ได้โดนบ้านหรือโดนคนนะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยอาจจะมีคนบาดเจ็บครับบั้งไฟที่ตกลงมาก็ได้ทีนี้พอไปถามคนในพื้นที่คนในพื้นที่บอกว่ามันมีการจัดงานประเพณีนะก็คือบุญบั้งไฟนี่แหละทางวัดตอนนั้นมีการทำพิธีสวดมนต์อยู่ก็เตรียมให้คนมาเดินวิญเทียนกันเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะก็เลยมีการแจ้งไปทางคนจุดก่อนบอกว่าขอหยุดก่อนได้ไหมชั่วคราวเพราะว่ามีชาวบ้านมาในพื้นที่กันค่อนข้างเยอะแต่ทีนี้บอกว่ากลุ่มชาวบ้านตื่นแล้วไม่มีใครฟังนะฮะพอไม่มีใครฟังปุ๊บก็ยังจุดกันต่อเนื่องเลยสนุกสนานกันไปพอช่วงเย็นลมมันแรงลงมาบั้งไฟเนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนทิศทางตกใส่บ้านของชาวบ้านเบื้องต้นไม่ใช่แค่2หลังนี้นะครับตกไป5หลังด้วยกันนะฮะเนี่ยแล้วเป็นแบบนี้เนี่ยรับผิดชอบไหมนั่นสิใครต้องมารับผิดชอบนะครับคุณผู้ชมครับ